ะครับที่สั่งเสียสั่งลาอะไรก็ตามท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะเหมียนมันมานี่เจอเหมียนยังฮะบนเหมียนมันมายกมือไปบ่ายขึ้นมาเนี่ยคุณที่เขาอยู่กับอภิสารนะคนขับรถอภิสารเขาก็มาส่งเขาซีกันเพื่อนกันนะสมัยไปเล่นหนังอภิสารอัครเสรีเนี่ยนะทั้งสามก็เป็นคนดีอ่ะนะเป็นคนดีมาข้างบนนี่มาส่งนี่เหมียนเป็นดีเป็นคนขับรถให้อภิสารนะเอ๊ะท่านไปอยู่กับใครนี่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยู่ด้วยนะอาก็ไม่อยู่แล้วนี่เอาไปอยู่กับอาใช่ไหมเออไปอยู่กับอภิสารแล้วฮะแหมมาใครคนเดียวเลยโอ้ดีมากส่งมันหน่อยผมก็สงสารจะว่าไงไปดีให้พวกเราทำมาค้าขึ้นเลยรุ่งเรืองแล้วกันเพื่อนนะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เลยนะครับเราก็เดินทางเส้นสายเดียวกันนะไม่รู้จะว่าไงเนาะพูดไม่ออกมันก็พูดไม่ออกเห็นยันหลัดอยู่ได้หนังก็ผมยังค้างอยู่เลยเออไม่เป็นไรมันก็มาจะถ่ายพี่มาถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยไปซะแล้วไปสวรรค์ชั้น6ชั้น7ชั้น8อะไรก็เรื่องเอาไปนะไปนี่เขาเพื่อนกันทำไมอยู่คาเฟ่อะไรเนี่ยเออต้องขับรถอาพิสารอาสารนะครับเขาไปเล่นหนังด้วยกันอาพิสารเนี่ยนี่ครับถึงไปเป็นโค้ชฟุตบอลนะนี่เป็นเทวดาแล้วผมไปเล่นคำชะโนดเป็นเทวดาไงกับบุเทนบุญยงไปด้วยกันเลยกันนี้บุเทนบุญยงก็เป็นเทวดานี่เป็นเทวดาไหมบทนี้ไม่เอาเนี่ยผ่านไปเป็นเทวดาเพื่อนก็เทศเหรอเนี่ยหรือไงเนี่ยปกติเขาก็เทศแล้วแล้วทำอะไรเทศแล้วกำลังจัดแจงอะไรต่ออะไรแต่ละคนนะขึ้นทอดผ้าบางตะกุนอะไรต่ออะไรทอดแล้วนี่คล้ายๆเทศเทศไปแล้วเลยนั่นแหละที่มันเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นลูกชายบวชเนรแล้วก็ตีกระตับอันนั้นรอส่วนมาติกาใช่รอส่วนมาติกาอย่างเดียวเทศไปแล้วเรียบร้อยยังด่าไปแต่ไผ่ถึงจะลางนั้นไม่ได้ทำตอนหลังจะเอาโครงการแล้วก็ไม่ได้เข้าไปหาสมาคมไม่ได้ทำแต่เรื่องใจของท่านนายกสมาคมเรื่องตลกประเทศไทยท่านนายกอบาเต็มหนึ่งก็มีความไอ้ตรงที่จะมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับครอบครัวของคุณไผ่ศรีตลาเราจึงขอเชิญชวนเดลี่ตลกทุกคนที่ยังไม่มีบัตรนี่ไปทำงานจะมาคงเข้าเพื่อประโยชน์ภายภาคหน้าของท่านนะครับเราอยากคิดว่าตลาดมีแล้วไม่ต้องทำบัตรตลาดนั้นแล้วไม่ต้องทำบัตรเป็นสื่อกำลังเพราะต่อไปได้เห็นว่าท่านนายกอบาท่านได้เป็นนายกแล้วหลักฐานการเป็นตลกของท่านเต็มที่ใจปากนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีใครที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ามีเพื่อนมีครูที่ยังไม่ได้ทำมันจะทำได้กี่เรื่องทำมาที่เพื่อนไม่ยังมีทูบเลยใช่ไหมทำได้ทำได้ฟิกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกอะไรไม่ได้คุยกันเมื่อวานเลยเนี่ยท่านใหญ่ไม่ได้แล้วก็ประกอบตัวยัดใส่และภรรยาฟิกมาแดงถึงจะลาขอเชิญท่านนายกครับผมจะเลยเดินยิ้มนะครับที่กระถ่ายปะจาราอยู่เนี่ยแสดงว่าทุกคนครับตลอดทุกคนครับมาด้วยครับทุกคนครับมันสายยังได้สีคิวนะเรื่องอะไรของแม่ปะจาราโอ้ปะจาราคล้ายประมาณ2-4ทุกคนครับเดินเลยพี่โรงเรียนมาครับ
คุณนกหน้าเงินเงินชื่อนะครับหลังใหญ่ไหมหลังใหญ่ไปครับลืมถ้าทำอะไรครับเดี๋ยวจะมีตลอดครับนานเราจะได้เจอนะคุณเล็กนะคุณเล็กคุณเล็กโพงามนะเป็นแบบแค่ไปในทุนไหมสองสองหาทุนมาของเก่งพี่พี่เนี่ยเมียประยัดเขาเล่นด้วยเขาไม่ได้เล่นเพื่อคุณโอเคนะไม่ว่ากันคุณยาวไปคุณยาคุณโยกพิจิตรครับด้วยเขาไปถ่ายรูปไปเลยครับนะครับคุณโยกพิจิตรด้วยเขาไปถ่ายรูปนะครับใครใครถ่ายแทนนะครับนะครับนะครับเขาเข้าไปหน้าการนะครับคุณโยกพิจิตรขอบคุณศิลปินและทุกคนครับขอบคุณท่านนายกสมาคมที่ได้ร่วมกันผมต้องขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นทอดผ้ามหาวาสสุขุนขอการเรียนเชิญท่านอีกครั้งครับท่านสมพรคงภูรัตน์ขึ้นเป็นประธานทอดผ้ามหาวาสสุขุนอีกครั้งในโอกาสเรียนเชิญด้วยความเคารพครับในนามพระราชภาพขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระพิพากษาสงฆ์ธรรมลงเจ้าคณะเขตหนองแขมเจ้าวัดวัดม่วงประธานสงฆ์ครับเมตตาพิจารณาพระตรัยองค์สุคุณของท่านประธานวิธีขอกราบอาราธนาครับช่องด้านซ้ายมือสำหรับสุภาพสตรีนะครับช่องด้านขวามือสำหรับสุภาพบุรุษกำลังเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับที่นั่งอยู่ภายในศาลาบำเพ็ญกุศลตรงนี้ครับได้เรียกวางดอกไม้จันทร์ทุกท่านเลยครับครับวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยครับรับของเที่ยงนี้นะครับจากทางและนักบ้านนะครับท่านมีนามและนักภาพของทางธรรมศาสตร์ขอพระคุณในที่ทำงานขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมหาศาสนาธรรมโลกเจ้าพระเกียรติการแสดงพระเนื้อมหาสนครับเพื่อเรียกการมาโดยทุกท่านจริงๆข้าพเจ้าจะมาดูครับตลอดทั้งเวลาที่เราได้รู้นะครับนะท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับ
ริพานโอเคมันใช้ประจำเนี่ยมันถ่ายผมตลอดไอ้พี่ไผ่อ่ะมันอยู่กับผมด้านหลังอ่ะอยู่กับผมอยู่ผมตลอดทำหนังท่านทำอะไรไปกับผมหมดจะได้มันยังค้างหนังอยู่ตั้งหลายเรื่องอยู่แต่ไม่เป็นไรผมถ่ายเดี๋ยวเจาะเอาครับพี่พูดถึงไผ่สีทาหน่อยไผ่บุรีรัมย์เนี่ยที่อยู่กับพี่มาตั้งกันนั่นเลยเนี่ยโหเขาไผ่บุรีรัมย์หรือไผ่สินดาราเนี่ยอยู่กับผมมาก็หลายปีตอนที่เขาอยู่กับผมนี่เขาก็ดูแลผมตลอดไม่ว่าจะผมจะไปขึ้นโรงแรมไปนอนไปพักผ่อนอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนไปดูแลห้องให้แล้วก็ไปคนเซอร์เวย์ให้ว่าที่นอนโรงแรมนี่ดีไหมอะไรสมัยนั้นเราก็ตลกเรามีงานเยอะไผ่สินดาราเข้ามาแล้วก็ผมเป็นคนปูมุกให้เขาไอเขาพูดภาษาเขมรแล้วผมก็ปูเป็นภาษาไทยก็เป็นมุกที่ฮามากนะครับแล้วก็พอตอนหลังนี่เขาก็คิดว่าเขามี power แล้วเขาก็เลยออกมาตั้งทีมคือการที่เป็นผมเป็นหัวหน้าทีมตลกเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าตลกคนนี้จะอยู่กับผมตลอดไปพอตลกคนนี้เล่นฮาปั๊บเนี่ยผมต้องรู้เลยว่าไม่นานเขาจะต้องออกเราก็ต้องเตรียมตัวเลยว่าที่จะหาคนมาแทนเขาเพราะว่าเราไม่มีสัญญาผูกมัดกับว่าจะต้องอยู่กับพี่ตลอดไป
เมื่อเขาออกไปแล้วก็ต้องหาตัวแทนแต่เมื่อเวลาเขาออกไปแล้วเนี่ยไผ่ก็จะไปหายไปเลยหายไปเลยจนกระทั่งพวกเราต้องถามมันไปไปไหนไปทำอะไรไปอยู่กับใครไปอะไรจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเขาออกมาขับรถเนื้อรถหมูรถไก่อะไรเขาก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเขาสบายดีไปเจอกันอีกครั้งที่งานไวพจน์ไปสุพรรณเขาเอากล้องวิดีโอไปถ่ายในงานไวพจน์ก็ได้คุยกันว่าเขาสบายดีลูกตาเขาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วอะไรแล้วแล้วก็เขายังไม่มีแววว่าเขาจะป่วยแต่นะครับพอระยะหลังก็มีคนบอกว่าเริ่มป่วยแล้วเมื่อวันก่อนที่วันที่จะจากไปภรรยาเขาก็โทรไปบอกว่าหมอให้นับถอยหลังแล้วผมก็ยังคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเพิ่งอายุขนาดนี้จะรีบจะด่วนจากไปก็เช็คข่าวตลอดจนกระทั่งมาเขาบอกว่าไปแน่นอนแล้วเอาศพมาตั้งวัดม่วงเตะบอลปะไปเตะบอลปะเราชอบฟุตบอลมากครับหลงพี่ชอบฟุตบอลมากเลยทุกอย่างไม่ได้ชอบวันนี้ก็มีเตะเมื่อวานเตะมาแล้วได้แชมป์มาวุฒิโสมาแล้วนี่ผมจะไปเตะทันก็ดูเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเพื่อนเตะอยู่ตอนนี้ถึง6 โมงครึ่งเดี๋ยวทันทันบางบอลแค่นี้เองบ้านเอากางเกงเอาชุดหน่อยโอเคโอเคโอเคขอละ200ดิก็ทำอะไรอ้าวก็เตะบอลครับไปไม่เอาผู้เล่นก็นี่คือน้องคนหนึ่งที่ชื่อยาวเหมือนกันนะครับผมก็รักเขานะครับอยากให้เขาได้ดำรงอาชีพตลกไว้เขาเป็นผมเห็นมองเขามานานแล้วผมเห็นเขาแล้วผมก็ขำเขามีอะไรตลกอะไรแปลกๆเล่นแปลกๆนะครับก็ไอเป็นธรรมชาติไอเขาเหม็นไปไหนอ่ะเขาเหม็นอยู่กับพี่ตินบริลิตฮะตอนนี้นะถูกต้องครับขับรถประจำตำแหน่งเลยเอาแล้วเอาเลยไปไหนก็นั่งเครื่องนั่งอะไรไปด้วยกันไปกับเขาเลยใช่ไหมไปติดตามตลอดตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมเสร็จผมชอบมันนะผมชอบคุณสองคนไอเขาเหม็นคนไอมันพูดไปแล้วมันขำไปไอเราฟังมันไม่รู้เราก็ต้องขำมันเพราะว่ามันขำอะไรแล้วฝากอาชีพตลกไว้ด้วยนะครับยาวลูกหยีนะครับคนนี้เรียนแบบการเมืองได้ดีมากนะครับก็ทำก็พูดกันได้ดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่กรุงวอร์ซอว์ประเทศโปแลนด์สะสมยุทโธปกรณ์เราจะฟันธงต่อไปโอ้ทีละทีลูกตาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจตลกสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวกูจะเอาไปเนี่ยกูได้มากูได้มาเนี่ยกูได้มาหลายตัวเนี่ยไปเดี๋ยวคุยกันเราจะหลังเจ๊เดี๋ยววันนี้เขาไม่มองมันไม่เห็นถอดออกมันร้อนสองพี่ร่มอ่ะพูดถึงไผ่เลยเคยแถวสองโชคดีครับโชคดีครับ
เฮ้ยใครรู้ข้อมูลที่ภัยมายืนมาไว้อะไรรู้มาไว้ไม่ฟังข้อมูลไม่ค่อยรู้เรื่องข้อมูลเหรอเออเพราะว่าผมไม่ได้เคยอยู่กับมันนกแก้วมีถามผมก็เคยอยู่เขาไอ้นกแก้วอยู่ไหนเจ้าไปแล้วเพราะว่าเราคุยด้วยกันนี่แหละก็อยู่สีบานด้วยกันไผ่ใช่ไหมเอายืนยืนอย่างเงี้ยก็ผมเพิ่งมางานนี่แหละเมื่อคืนเพิ่งรู้ว่าพี่ไผ่เนี่ยเขามีเมียแล้วมีลูกคน2คนเมียเขาหลายคนเขาคนเจ้าชู้คนล่อเขามีเมียหลายคนก่อนน่ะแล้วผมเพิ่งรู้จากเมียเขาแหละก็รักลูกเขารักลูกมากรักมากนี่น้องชายเขาเนี่ยครับสวัสดีครับอ๋อมีหน้าเบ้าเดียวกันเลยหล่อเหมือนกันเลยเบ้าเดียวกันเลยอ่ะครอบครัวพี่เขาลองถามน้องชายเขาเรื่องเล่นเดี๋ยวถามพี่โอมกับพี่บอยอำเภออย่างก็พอใจขับหลังก็พลาดบุรีรัมย์ไหมครับบุรีรัมย์ครับอันนี้เป็นน้องชายแท้ๆของพี่ไผ่เลยแท้ๆเลยสายตาเดียวกันเลยเมาเฮ้ยเหมือนกันด้วยนะจริงๆแล้วไผ่บุรีรัมย์เนี่ยที่เรารู้จักในนามไผ่บุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นตลกมาหลายยุคจะบอกหลายยุคตั้งแต่มดยิ้มเนี่ยรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเนาะมีคุณป้ามีใครหลายคนตอนนั้นมดยิ้มรุ่นแรกก็สมัยคาเฟ่ลุงดุ้งอ่ะนะก็นกแก้วมีพวกนี้เราจะเจอกันในกลุ่มหมู่มวลสมาชิกตลกนี่แหละครับก็ไปอยู่คณะโน้นมั่งคณะนี้มั่งนะฮะแล้วล่าสุดเขาก็หันเหชีวิตไปอยู่กับเจ้านายที่กำแพงแสนเงี้ยก่อนเสียชีวิตเนี่ยเมื่อก่อนก็เล่นอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันตอนทีมสีบานก็มีนี่คุณเพชรนี่ก็อยู่ด้วยกันเอ็ดเบิร์ตตาอยู่ด้วยกันคุณไผ่คุณนกแก้วอยู่ด้วยกันสมัยก่อนก็สีบานซูเปอร์โจ้กันแหละครับอาจารย์เมกี้เขาก็อยู่ใช่ถามบอกว่าเราเสียบุคลากรแบบนี้จะบอกว่าวัตถุดิบของตลกเริ่มโรยลงนะฮะแล้วคุณไผ่นี่เป็นตลกที่ภาษาเขมรคนแรกที่เขาเอามาเล่นนะใช่ใช่เอาภาษาเขมรที่ฮามากใช่ใช่เขาจะชอบแต่งตัวแบบสไตล์เขาเลยแหละเนี่ยบอกเลยว่าไผ่เนี่ยรูปร่างเขาก็หล่อเหมือนน้องเขานี่แหละหล่อแบบนี้เลยบล็อกเดียวกันเลยนะฮะแต่หัวไม่ล้านนะฮะหัวเขาไม่ล้านไผ่ไผ่เหรอโอ้แต่หน้าเขาใหญ่กว่านี้นะไปถึงล้านนี่แค่900,000เองเออเออขึ้นล้านแล้วเขาจะบอกว่าถ้าใครนึกหน้าไผ่ไม่ออกนะก็เห็นน้องเขาเห็นน้องเขาเนี่ยคล้ายๆกันเลยคล้ายกันเลยคล้ายๆกันแต่ถ้าพูดที่เห็นหน้าแต่ถ้าอยู่ตัวได้กลิ่นเหมือนกันเลยว่าครับชีวะถึงจุกครับชีวะถึงจุกคือไม่สมัยก่อนตลกก็เรื่องเล่ามันก็มีธรรมดาแต่คนไผ่เนี่ยสมัยก่อนที่อยู่ด้วยกันในก่อนขึ้นเนี่ยเขาจะมีกระดกนิดนึงมันก็นิดนึงอ่ะพี่ก่อนจะขึ้นถ้าไปรอนานไม่นิดนะกว่าจะได้ขึ้นเป๋เหมือนกันอ่ะนิดนึงของเขาก็ครึ่งขวดแหละกว่าจะได้ถ้าไปรอเจ้าภาพกว่าจะได้ขึ้นเวทีนานนี่เป๋น่ะแล้วพอจะขึ้นตัวนิดเนี่ยช้าเนี่ยหายไปงูงี้ข้าวเวทีไม่ได้โดนตบนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จะถามหมอว่าความรู้สึกที่เรามางานอะไรเพื่อนเนี่ยส่งดวงวิญญาณของไผ่บุรีรัมย์ไปสู่สวรรค์เนี่ยสู่สวรรค์เนี่ยนะครับว่าเราเสียใจไหมเราเสียดายไหมเราเสียดายเสียใจกับบุคลากรแบบนี้นะคงจะไม่มีอีกแล้วสำเนียงเขมรฮาฮาแบบนี้แต่งตัวแบบตัวเริ่มต้นอายุงกะยุงกัดอะไรเงี้ยยุงกัดจุงกะสมัยก่อนนะจุงกะใช่ไหมครับน้ำแข็งก็ตึกก้อครับถ้าน้ำแข็งใส่น้ำหวานก็ตึกก้อดัดตึกแป๊ะอะไรของเขาเลยของเขาฮะก็ขึ้นมาแล้วก็มีสังก์ดอกก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับฮะพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับผมครอบครัวคุณไผ่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาจากบุรีรัมย์ครับมากันเยอะเนาะนั่งหลังมาใช่ไหมนั่งหลังมาครับผมอยู่นั่งข้างหลังมาครับเขาคงไม่ให้อยู่ในแอร์เอานะก็เสียใจกับทั้งครอบครัวด้วยนะครับคนเราเสียใจด้วยนะครับพวกเราจะมาเจอกันเยอะๆแบบนี้ก็เป็นงานขาวดำทั้งส่วนมากนะครับเจอกันบ่อยเลยน่าเบื่อแล้วแต่ในเรื่องสื่อมวลชนฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าตอนนี้ตลกตายหลายคนแล้วนะครับให้ยุติในการเชื้อเชิญตลกไปสู่สวรรค์หรือนรกครับหางานให้ตลกบ้างนะบอกนายก